กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครต้องการพูดคุยกันก็โทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาทวนภาพรวม12ราศีกันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้ต้องมีอะไรระวังกันบ้างนะหรือว่ารวมไปถึงสีถูกฉลกและสีที่ต้องหลีกเลี่ยงชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องของการงานวันนี้ปานกลางนะคะแต่ว่าให้วางแผนถึงสิ่งที่ต้องทำในอนาคตเอาไว้ด้วยหัวใจให้เชื่อในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทเล่นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องของงานนะคะต้องระวังอาจจะไปขัดแย้งขัดแข้งขัดขากับใครได้ส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ให้กับเรื่องของอบายมุขฉะนั้นมีเลี่ยงได้ก็ต้องเลี่ยงค่ะหัวใจวันนี้เวลาเจอกับปัญหานะคะโดยเฉพาะคนที่มีคู่พูดให้น้อยที่สุดนะคะพยายามใจเย็นแล้วก็หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันนะส่วนเรื่องของสุขภาพวันนี้คนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นแต่ยังคงต้องระวังกันอยู่นะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนทองค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานค่ะถ้าคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกที่ควรแล้วก็ให้ยึดหลักหรือว่ายืนยันในหลักการนั้นๆหลักทรัพย์เงินทองวันนี้นะคะในเรื่องของการสื่อสารการเจรจาต้องระมัดระวังการพูดคุยโดยเฉพาะใครที่ต้องมีการติดต่อหรือว่าคอนเนคชั่นต่างๆส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้คนทำคะแนนอย่าทำเป็นคนจ้างบุญทุ่มนะคะเอาแต่พอดีจะดีกว่าเน้นทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะทั้งในส่วนของการบันดาลโทสะนะหรือว่าการพูดคุยการเจรจากันนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อยู่ในเกณฑ์กลางไม่ได้เจอกับปัญหาอะไรหัวใจคนที่คิดที่จะมีคู่อย่าคิดเยอะนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องของงานค่ะวันนี้ไม่เหมาะกับการทำงานแบบคู่ขนานจะทำอะไรก็ตามเมื่อตัดสินใจแล้วนี่ก็ต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็กล้าลงมือด้วยนะคะหัวใจวันนี้คนโสดพยายามพบปะผู้คนบ้างเข้าสังคมบ้างอาจจะเจอคนถูกใจก็ได้หลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็ยังพอที่จะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าคิดเล็กคิดน้อยค่ะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอหลักทรัพย์เงินทองนะคะถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับต่างประเทศวันนี้ให้ลงมือทำค่ะส่วนเรื่องของหัวใจคนโสดอยู่วันนี้ไม่ค่อยเด่นนะคะพักหัวใจเอาไว้ก่อนเลยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนเงินค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานเน้นการสื่อสารกับคนรอบข้างทั้งคนทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะหรือว่าคนทำงานประจำเองก็ตามหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์นะคะแต่ว่าหัวใจพยายามอย่าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวของกันและกันดีที่สุดเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องงานค่ะวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะก็ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดก็พอส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจหลักทรัพย์เงินทองถ้ามีโอกาสผ่านเข้ามาเรียบคว้านะคะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะมีโอกาสได้การยอมรับหรือว่าได้รับการรับรองมากขึ้นหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ถ้าไม่ผิดวิธีก็อาจจะผิดประเภทได้นะคะฉะนั้นเรื่องของการตัดสินใจให้ดีค่ะวันนี้มีเกณฑ์การตัดสินใจผิดพลาดหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอกับคนที่ถูกใจเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะวันนี้เก็บเนื้อเก็บตัวสงบปากสงบคำเอาไว้นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังเอาตัวรอดได้แล้วก็ยังสามารถที่จะประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีหัวใจวันนี้ไม่เด่นคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่อย่าเอาแต่ใจตัวเองเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกนะเรื่องงานค่ะให้เดินทางสายกลางนะคะอย่าเคร่งอย่าตึงไปซะทุกอย่างหัวใจก็ขอให้เชื่อในประสบการณ์หรือว่าคนที่เขาเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่มีโชคลาภงดการเสี่ยงโชคทุกประเภทเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะกับการมองหางานเสริมนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงท
ั้ง2ด้านทั้งการใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องของรายรับหัวใจวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองรวมไปถึงดูแลคนรักด้วยนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็คำถามให้ครบถ้วนด้วยคุณชาตรี1พฤษภาคม2501ค่ะเวลาเกิด 17:05 วันพฤหัสบดีดวงชะตาของปีนี้แล้วก็ปีหน้าโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรก็ตัดตามอายุย่างนะครับไม่ได้ตัดตามปีปฏิทินคือช่วงนี้ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือในเรื่องของสภาพคล่องเพราะดาวการเงินเสียทั้งคู่นะอาจจะหาเงินได้น้อยหรือว่ารายจ่ายมากก็ได้และเกณฑ์ในเรื่องแต่ว่าเกณฑ์ในส่วนของงานถึงจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นในลักษณะขยับขยายนะครับถ้ายังไม่ได้ทำงานก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นสุขภาพหลักๆเลยการทำงานของพวกระบบประสาทนะครับพวกกระดูกข้อต่อลำไส้การขับถ่ายรวมถึงอาการแพ้ต่างๆเช็คอัพเป็นประจำนะปีละครั้งอย่างน้อยครับชื่อดีหรือเปล่าเดี๋ยวรบกวนส่งนามสกุลเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณประดับค่ะ16สิงหาคม2524เวลาเกิดเที่ยงคืน35นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องเงินการงานโชคลาภทำการเกษตรจะรุ่งเรืองหรือเปล่าผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะครับคุณประดับยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะถ้ายังไม่ได้ทำไม่เชียร์เลยนะครับทั้งอลิทั้งกาลีพยายะหลายเหตุปัจจัยเป็นลบหมดถ้าอยากจะทำไม่ต้องทำถึงต้นน้ำนะครับก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับรับพวกผลไม้มาขายพูดง่ายๆทำของกินน่ะดีแต่ไม่ต้องไปปลูกอันนี้เด่นกว่าเยอะในพื้นชะตาแต่ปีจอนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยหาโอกาสไปทำฟันขูดหินปูนซะ SMS ต่อมาค่ะคุณเต๋านะคะ7มิถุนายน2537ค่ะเวลาเกิด 1:30 นวันอังคารการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะก็ยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่ละไม่น่าจะพลาดตอนนี้ย่าง23เหมือนกันเลยนะครับปีนี้งานเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับมีโอกาสขยับขยายรับผิดชอบได้ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของแต่การเงินเนี่ยด้านดีติดขัดมีคนช่วยนะครับแต่ปีนี้ขาออกดูเหมือนจะเยอะกว่าขาเข้าส่วนในเรื่องของความรักหัวใจตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง23ถ้ามีคู่เข้าย่าง24น่าเป็นห่วงนะครับมีโอกาสจะรักๆเลิกๆหรือมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องรักทายแบบนี้ไม่ได้ยุให้เลิกถ้าโสดก็สบายตัวไปหลังวันเกิดไปแล้วนะครับถ้ามีโอกาสทำบุญที่โรงพยาบาลสงขอให้ทำ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณจันนิพานนะคะ21 ตุลาคม 2537เวลาเกิด 9:18 นวันศุกร์ความรักกับการงานเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับรักกับงานเป็นอย่างไรปีนี้ถ้ายังโสดจะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าได้เจอก็ต้องบอกว่าถูกใจด้วยแต่ดวงนี้เวลาอยู่กับใครให้ระวังมีปัญหาปากเสียงความขัดแย้งตลอดหรือความรักมักจะมีปัญหาอุปสรรคพื้นดวงเป็นแบบนั้นนะครับแต่เอาไปว่าปีจรเนี่ยมีความสุขส่วนในเรื่องของงานระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าถูกเล่นงานลับหลังนะครับการทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาส่วนหลังวันเกิดไปแล้วบำรุงค่าน้ำประปาเป็นหลักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณทัศนีพรนะคะ29 มกราคม 2534ค่ะเวลาเกิด 7:30 นวันอังคารถามเรื่องเงินเรื่องงานครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะถ้าครอบครัวหมายถึงความสัมพันธ์กับคู่ครองก็เวลาดูก็ต้องดูเป็น2ส่วนนะครับคือพื้นชะตาเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่แล้วก็ดาวบรับประเคาะเกาะเรือนคู่ด้วยแต่ช่วงเวลาที่เป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วง27นะ27ย่าง28นะครับส่วน ในเรื่องของเงินกับงานปีจอนี้เป็นอย่างไรถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินนะการกู้หนี้ยืมสินการขอความช่วยเหลือ
มีโอกาสสมหวังนะและดาวการเงินก็เป็นมนตรีด้วยนะครับส่วนในเรื่องของงานถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนปีนี้ประเมินผลหายเหนื่อยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ13สิงหาคม2526ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งตรงวันเสาร์ดวงนี้ค้าขายดีหรือเปล่าขายอะไรถึงจะดีค่ะคือถามว่าดวงนี้หัวจิตหัวใจเป็นพ่อค้าหรือเปล่าเน้นการแสวงหากำไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนแบบนี้จะทำธุรกิจไม่ได้ประเด็นสำคัญคือทำอะไรที่มันเหมาะเดี๋ยวลองดูนะครับแต่จริงๆในดวงถามว่าถ้าให้เลือกได้นะผมก็อยากให้คุณทำงานประจำนะครับเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของธุรกิจที่โดดเด่นจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ชัดแล้วก็ความเสี่ยงในแง่ของการทำธุรกิจกับทำงานประจำไม่เหมือนกันแต่อีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทำอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมพฤหัสมรณะจักรพรรดิเกาะเนี่ยผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงๆจังๆเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสรศักดิ์ค่ะ19ตุลาคม2533เวลาเกิดบ่าย 2:30 วันศุกร์ถามทุกเรื่องแล้วก็เรื่องของค้าขายด้วยความจริงบอกมานิดนึงนะครับว่าขายอะไรจะได้ชัดเจนมากกว่านี้แต่เอาเป็นว่าในช่วงย่าง27เนี่ยขออภัยย่าง26เนี่ยกาลียังสัมพันธ์ถึงเรือนงานอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่ได้ยอดไม่ได้เป้าหรือมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องปรับแต่เกณฑ์งานจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับเมื่อเลยตุลานี้ไปแล้วพูดง่ายเดี๋ยวผมทายหลังวันเกิดแล้วกันหลังวันเกิดงานผมทายดีมีโอกาสได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะครับส่วนดาวการเงินหลังวันเกิดไปแล้วก็ปรับตัวดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากให้ระวังคือระวังในเรื่องของอบายมุขข้อกฎหมายระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่หลังมันเกิดไปแล้วถวายชุดสังฆทานยานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแม็กกี้ค่ะ19ตุลาคม2534นะคะเวลาเกิดเที่ยง35นาทีวันเสาร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องของความรักค่ะในเรื่องของคู่ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วบางทีต้องบอกว่าอาจจะได้มาอย่างไม่ได้คาดคิดนะครับหรืออาจจะมีคนช่วยเหลือพวกพ่อสื่อแม่ชักแล้วก็ปีนี้ถ้ามีและได้เจอแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลยหลังวันเกิดไปแล้วไม่ว่าจะมีหรือไม่มีต้องประคับประคองให้ดีเพราะเกณฑ์ความรักเสียถึง2ปี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปุ๊กค่ะ22กันยายน2529นะคะเวลาเกิดเที่ยง16นาทีวันจันทร์สุขภาพการงานการเงินแล้วก็ถามว่าคนที่คบอยู่เป็นอย่างไรปีนี้จะถามเรื่องของความรักอุตสาหะก็ประคับประคองหน่อยให้ระวังในเรื่องของคำพูดหน่อยแต่ผมว่าก็ยังหนีกันไม่พ้นหรอกนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดกล้ามเนื้ออักเสบดาวเสียอยู่เรือนเสียให้น้ำหนักก่อนนะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรงานสุขสันต์วันเกิดนะงานปีนี้ย่าง31พอจะมีลาภผลผมใช้คำนี้แล้วกันพอจะมีลาภผลในเรื่องของการทำงานอาจจะมีอะไรฟุกๆโดยเฉพาะถ้าคุณมีนายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสุภาพสตรีถือว่าดีมากครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิดวันที่13สิงหาคม2526ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:01 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องความรักปีนี้นะครับถ้าจะไปกู้หนี้ยืมสินใครทำธุรกรรมอะไรมีโอกาสสมหวังแต่อย่าเอามาเยอะจนมีปัญหาในการผ่อนชำระเพราะว่าถ้าเข้าอย่าง35และ36ดาวการเงินเสียทั้งคู่ความรักหัวใจเป็นเรื่องที่ทายปีจรนี้เป็นเรื่องที่ทายไม่ดีนะครับเพราะปัตตนีเป็นกาลีถ้าคนรักไม่ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพหรืออยู่ห่างไกลแต่ถ้ายังโสดก็ไม่ต้องวิตกกังวลปีนี้อยู่คนเดียวไปก่อนครับเบอร์โทรศัพท์87ค่ะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่ของเลขศาสตร์ก็ถือว่าเป็นบาปเพราะเคราะห์ใหญ่โทษทุกเสาโมเมาราหูถ้าชอบคู่มิตรแบบนี้ให้ใช้15516336442ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกล้วยนะคะ26มิถุนายน2517เวลาเกิด 20:46 นาทีลัคนาราศีอะไรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
เป็นวันพุธกลางคืนนะครับเป็นลูกจ้าง8ริ้วลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูธนูอย่างที่เรียนไปแล้วนะตั้งแต่หลังวันที่15กันยาเนี่ยจนถึง1พฤศจิกาโดยประมาณพระอังคารยกเข้าสู่ราศีเกิดทั้งธนูแล้วก็เมถุนช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีจอนี้ซื้อติดว่าของคุณต้องระวังหนักนะเพราะอังคารคุณเป็นกาลีด้วยนะไม่ได้ล้อเล่นนะให้แต่บริจาคเลือดไหวให้ไปบริจาคแล้วก็ช่วงนี้ให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้8เล่มถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั่นหรืออย่างน้อยไปทำฟันขูดหินปูนให้เลือดมันออกก็ยังดีระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานด้วยนะในแง่ของการทำงานในช่วงปีนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณอรทัยนะคะ9มีนาคม2518เวลาเกิดตี3วันอาทิตย์บอกว่าแฟนมีผู้หญิงจะมีผลกับงานกับผลประโยชน์ที่ทำร่วมกันหรือเปล่าดวงแรกน่าจะเป็นของคุณอรทัยนะค่ะยี่สี่กันยายน2509เวลาเกิดตี3วันเสาร์ตี3ทั้งคู่เลยนะค่ะคุณเป็นคนวันศุกร์ก็ให้ระวังหน่อยละกันนะครับอาจจะมีคืออย่างนี้เวลาดูก็ดูประกอบกัน2คนในดวงบอกว่ามีโอกาสจะเกิดปัญหาความรักและส่งผลกระทบต่อเรื่องงานที่ทำฉะนั้นก็อาจจะต้องประคับประคองให้ผ่านอุ่นนานเลยล่ะอีกประมาณปีนึงนะก็ต้องประคับประคองถ้าสมมุติว่างานมันมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของบริวารเราด้วยอาจจะต้องอดทนให้มากๆนะคุณอรทัยแล้วก็ของคุณเนี่ยผมอยากให้ทำอย่างนี้ของคุณนะครับช่วงนี้พระศุกร์เริ่มเข้าเสวยอายุผมอยากที่จะให้ไปเช่าบูชาพระปางรำพึงนะครับก็เป็นพระประจำวันศุกร์นั่นแหละถ้าสะดวกก็หลวงพ่อพุทธรำพึงที่วัดถนนสุธารามอ่างทองถ้าไม่สะดวกเอาจากวัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกก็ได้หรือถ้าหายากจริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเบิกเนตรอัญเชิญบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันเวลา21จบวาโทโนอะมะมะวาครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่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 ะชื่ออะไรคะอัพสวรรณค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะศุกร์ที่18มกราคม2528ค่ะเกิดประมาณปี3ครึ่งค่ะฟ้าสว่างคือวาอะไรเอ่ยไอ้นะคะฟ้าสว่างคือวาอะไรคะน่าจะวันศุกร์นะคะน่าจะวันศุกร์น่าจะไม่แน่ใจใช่ไหมเกิดจังหวัดอะไรครับไม่แน่ใจค่ะพอดีว่านิยิตตามไปสุทธิบัตรนะคะจ้ะเกิดจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะโอ้นี่อยู่บนรถไฟฟ้าหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะอ้าวคุยได้ใช่ไหมครับคุยได้ค่ะนะเปิดสปีกเกอร์เลยคนจะได้รู้จักรายการเยอะขึ้น อ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรจ้ะถามเรื่องช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานยังไงบ้างคะทำอาชีพอะไรอยู่ฮะพนักงานบริษัทค่ะหน้างานทำอะไรครับทำเรื่องออฟฟิศนะคะซัพพอร์ตการขายเป็นแบ็กออฟฟิศทำพวกงานเอกสารไม่ค่ะธุรการขายใช่ไหมฮะไม่ค่ะจริงๆแล้วถ้าถามว่าเดี๋ยวตอบในพื้นชะตาก่อนทำได้นะคือหมายถึงว่าในระยะยาวเนี่ยถ้าคุณทำพวกงานแบ็กออฟฟิศงานซัพพอร์ตที่เกี่ยวข้องกับพวกงานเอกสารเนี่ยเหนื่อยหน่อยแต่รับผิดชอบได้ดีและที่สำคัญถ้า งานที่ว่านั้นองค์กรที่คุณอยู่เนี่ยมีชาวต่างชาติถือหุ้นด้วยยิ่งเด่นนะครับค่ะนะแต่ถ้าถามว่ามีกลุ่มอื่นเด่นกว่านี้ไหมก็ตอบว่ามีฝากไว้พิจารณาก็คือถ้าเป็นลักษณะงานองค์กรกับพวกงานการเงินหรือถ้าทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับพวกของสวยงามของกินปีนี้มีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานหรือไม่
มันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบนะแต่มันอาจจะผมใช้คำนี้มันอาจจะไม่ได้อาจจะเปลี่ยนแต่อยู่กับที่อาจจะเปลี่ยนแต่ยังไม่มีตำแหน่งรองรับเป็นไปได้ไหมฮะฮัลโหลฮัลโหลค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบแต่อาจจะยังไม่ได้มาพร้อม career path เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้เพราะมีพี่ของชวนย้ายแผนกอยู่นะแต่ career path ยังเท่าเดิมถ้าจะถามว่าปีนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะเดินก้าวหน้าไหมต่อว่ายังแต่ถ้าเป็นการ rotate ภายในผมเชียร์ให้เปลี่ยนนะแต่ก็ต้องถามต่อจะเปลี่ยนไปทำอะไรเหมือนเดิมหรือเปล่าฮะใกล้เคียงหรือเปล่าฮะค่ะลักษณะงานใกล้เคียงเดิมใช่ไหมครับก็มีแตกต่างกว่าเดิมเล็กน้อยค่ะแต่ฟิลเดียวกันถูกไหมฮะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเชียร์ให้เปลี่ยนได้ครับความจริงคุณก็ลุ่มๆดอนๆมา2ปีแล้วล่ะตั้งแต่ย่าง31และ32เนี่ยนะครับก็เหนื่อยมากกับงานมีปัญหาหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงค่ะนะทั้ง2ปีเลยทั้ง31และ32ฉะนั้นก็ถ้าตกลงกันเรียบร้อยก็เชียร์ให้เปลี่ยนเพราะว่าเกณฑ์ผู้ใหญ่ปีนี้ให้คุณค่ะเกณฑ์ผู้ใหญ่นะหรือนายอ่ะพูดง่ายๆหัวหน้างานไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเป็นเมนเตอร์คนสอนงานคุณหรือจะเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็ถือว่าดีทั้งหมดค่ะจ้ะเชียร์ให้เปลี่ยนครับค่ะจ้ะถามแล้วเพิ่มเติมไหมคะจ้ะก็ที่น่าขอบคุณแทนที่ดีจะแต่งงานไม่ใช่แต่ว่าดีเปล่าคะที่ผ่านมาล้มเหลวผิดหวังลงตัวยากใช่ไหมฮะในเรื่องของความรักแต่ว่าคนที่คบหาอยู่ในช่วงนี้คนที่คบหาอยู่ในช่วงนี้นะถ้าประคับประคองให้ผ่านไปพ้นย่าง32หรือไม่พ้นก็แล้วแต่ถ้าอยากจะแต่งผมไม่ขัดนะจะแต่งก่อนวันเกิดก็ได้นะค่ะนะถ้าแฟนแก่กว่าไหมแก่กว่าค่ะแฟนมีเชื้อสายต่างประเทศไหมไม่มีค่ะแฟนมีตำหนิไหมหมายถึงว่ามีตำหนิไหมฮะเคยคบหาใครจริงจังก่อนหน้าใช้ชีวิตคู่ก่อนหน้าที่จะเจอเรามีไหมครับมีค่ะถ้างั้นก็โอเคก็ปีนี้เด่นในเรื่องของความรักแต่เหนื่อยเรื่องงานค่ะและดวงนี้บอกเลยนะในอนาคตถ้าแต่งงานเนี่ยถ้ามีโอกาสอยู่กันอย่างมีระยะห่างบ้างอ่ะเช่นอยู่คนละพื้นที่นานๆเจอกันทีนึงหรือว่าถ้าอยู่ด้วยกันก็พยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดคุณประภาสวรรค์คะฮัลโหลค่ะขอบทวนนะค่ะจ้าคงคุยไม่ค่อยสะดวกตอนนี้อยู่สถานีไหนแล้วฮะจะลงอยู่ไหนโยธินค่ะพหลโยธิน next station พหลโยธินโชคดีนะครับขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฟังมากกว่าพูดอ่ะในส่วนของ SMS กันต่อเลยนะคุณวราพร30ธันวาคม2519นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งถามเรื่องความรักโชคลาภการงานเปิดร้านซักรีดบุตรค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถ้าไม่ใช่พระฤหัสส่งมายืนยันใหม่อีกหนึ่งรอบซักรีดดีหรือไม่เปิดหรือยังถ้าเปิดแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะครับจันทร์เสาร์ด้วย ก็ทำให้ดีที่สุดครับทำให้มันดีที่สุดแล้วก็ของคุณถ้าถามว่ามีอะไรที่เด่นกว่าในอนาคตฝากไว้พิจารณาก็อาจจะต้องพัฒนาตัวเองนะครับลักษณะพวกการเป็นคนกลางในหน้างานขายตรงหรือถ้ามีเครื่องอุปกรณ์ทำเลที่เหมาะสมขายพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนหนังสือหนังหาตำรับตำราพวกนี้ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานพวกนี้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณไทยทชานะคะ1กรกฎาคม2524เวลาเกิดตี5 15นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องเกณฑ์การแต่งงานตอนนี้ย่าง36ถ้าเป็นดวงนี้เนี่ยนะจ๊ะคือตอนนี้ส่วนใหญ่คนที่โทรเข้ามาเนี่ยถามเรื่องแต่งงานถามเรื่องเจอคู่จริงจังเนี่ยในปีนั้นสีหรือว่าอายุจะมีอิทธิพลกับเรือนคู่ซึ่งของคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ของคุณเนี่ยผมอย่างนี้นะด้วยพื้นชะตาไม่ดี
กาลีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่แล้วก็อิทธิพลของคู่พลัดพรากแต่ว่าจังหวะเนี้ยถ้าจะตกร่องป่องชิ้นถามว่ามีเกณฑ์หรือไม่ก็มีเพียงแต่ว่าเมื่อเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักมันไม่ค่อยดีถ้าไม่รีบผมอยากให้รอให้พ้นย่าง37ไปก่อนแต่ถ้าคิดว่ามั่นใจหรือเตรียมการทุกอย่างแล้วก็แต่งเพียงแต่ว่าหลังวันเกิดต้องประคับประคองให้ดีที่สุดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25กุมภาพันธ์2516ค่ะเวลาเกิด 9:00 น.กว่าๆวันอาทิตย์อาชีพค่ะค้าขายผลไม้ที่ตลาดนัดดีหรือเปล่าโชคลาภการเงินเป็นอย่างไรวันอาทิตย์ต้องวิ่งไปเอามาขายต้องมีบริการจัดส่งก็คือพูดง่ายๆต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปแต่ถ้าเกิดยังไม่ได้ทำไม่เชียร์นะหรือว่าจะมีจุดขายมากกว่า1แห่งแล้วเราต้องจรเราต้องเดินทางก็พอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งหลายดวงผมมักจะบอกว่าไม่ต้องทำถึงต้นน้ำก็คือไม่ต้องลงไปปลูกแต่ดวงนี้ให้ทำถึงต้นน้ำถ้าทำธุรกิจเรื่องสวนเกษตรถือว่าดีหรือถ้าไม่อยากปลูกอยากแค่ขายอย่างเดียวให้ขายพวกพืชผักไม่เอาผลไม้นะพวกพืชผักเมล็ดพันธุ์อันนี้ดี SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชนานัทนะคะ30กันยายน2526ค่ะเวลาเกิด 10:21 นวันศุกร์ค้าขายเปิดร้านกาแฟขายไม่ดีเลยทำอย่างไรดีแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรกาลีจี้ดาวอาชีพอย่างนี้ครับผมเน้นไม่ของคุณเนี่ยผมไม่เน้นเครื่องดื่มผมเน้นของกินแล้วกันนะขนมนมเนยข้าวปลาอาหารนะครับสิ่งสวยงามถ้าตัดผมก็ต้องเป็นพวกซาลอนขายพวกกิฟต์ช็อปจิวเวลรี่เครื่องประดับพวกความบันเทิงกับพวกหนังเกมแต่ไม่ใช่พวกธุรกิจกลางคืนนะราหูของคุณไม่สวยเอาอีกกลุ่มนึงถ้าตัดผมบาร์เบอร์ก็ได้นะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา ขออภัยแต่ไอ้กลุ่มหลังเนี่ยไอ้บาร์เบอร์กีฬาไม่ให้ทำในช่วงปีนี้แล้วฝากระวังอุบัติเหตุด้วยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวแต่หลังวันเกิดไปแล้วก็จะเบาลงหลังวันเกิดไปแล้วบริจาคทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภัทรานะคะเกิดวันที่28เมษายน2536เวลาเกิดบ่าย 2:00 น.ตรงไม่ได้บอกวันมาถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพุธถ้าไม่ใช่วันพุธส่งมายืนยันใหม่นะครับดาวการเงินเสียแล้วจะเป็นอย่างนี้2ปีตั้งย่าง24แล้วก็25เลยนะครับงานปีนี้ก็อุตสาหะเหนื่อยยากแต่ด้านดียังพลัดพลั้งยังมีคนอุปถัมภ์อุ้มชูช่วยเหลือความรักหัวใจถ้ามีคู่ระวังเรื่องของคำพูดก็เป็นอีกหนึ่งท่านครับที่เกณฑ์เรื่องคู่ไม่ค่อยดีดวงนี้ควรจะมีคู่ครองที่มีเชื้อสายต่างประเทศเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะครับ